Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีชาว Ever ทุกท่านครับรับฟังบทความดีๆไปกับผมสิงห์สุรสิงห์เสียงคอครับผมไปเจอบทความดีๆจากหนังสือ The Happiness Advantage อยากมาแชร์ให้พี่ๆน้องๆในห้องนี้ได้ฟังครับกด20วินาทีใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์โดยชอนเอกอร์ในหนังสือนะครับเขาเล่าให้ฟังในความพยายามของเขาที่จะพยายามทำในสิ่งที่เขาควรทำแต่เขานะครับก็ทำไม่สำเร็จเขายกตัวอย่างนะครับเช่นการเล่นกีตาร์เขาอยากฝึกเล่นกีตาร์บ่อยๆเขาจะได้เก่งๆครับแต่ปัญหาก็คือรู้ทั้งรู้ว่าเขาเนี่ยต้องทำอะไรกีตาร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ทำแล้วเขาก็พบว่าปัญหามันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือกีตาร์เนี่ยอยู่ห่างจากเขามากเกินไปอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ในตู้เสื้อผ้าถ้าเขาจะหยิบเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาเกิน20วินาทีใช่ครับเขาต้องใช้ระยะเวลาเกิน20วินาทีซึ่งอะไรก็ตามที่เราใช้ระยะเวลาเกิน20วินาทีในการเริ่มต้นทำถ้ามากกว่า20วินาทีนะครับมีโอกาสมากๆครับที่เราจะไม่ทำหรือว่าง่ายๆก็คือขี้เกียจเพราะว่าเราจะรู้สึกไม่สะดวกขึ้นมาหาข้ออ้างเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะพยายามโน้มน้าวหรือพูดอะไรกับตัวเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้ไปหยิบกีตาร์ได้ทางแก้นะครับในหนังสือเนี่ยก็บอกไว้ว่าเราอาจต้องมีพลังของความต้องการอยากเป็นมากๆถึงเราจะเปลี่ยนนิสัยความขี้เกียจมีความกระตือรือร้นในระยะยาวได้ครับแต่ไอ้ความต้องการความอยากเป็นหรือไอ้เจ้าพลังใจเนี่ยที่เราหวังพึ่งพามันนะครับมันมีจำกัดมากๆเพราะอะไรเหรอครับถ้าเราหวังพึ่งพลังใจในการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันยากเพราะทุกวันเราต้องมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจเยอะมากเช่นเราตื่นนอนเราจะคิดเสมอว่าเอ้ยเราควรนอนต่อหรือว่าตื่นเลยเราออกไปจากบ้านนะครับเราควรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซึ่งพวกนี้นะครับมันต้องใช้พลังใจในการตัดสินใจพอกลับมาถึงบ้านนะครับสมองเราเนี่ยก็จะบอกกับเราเสมอครับว่ามันเหนื่อยแล้วเราล้ามากเราเหนื่อยนะครับจิตใต้สำนึกนะครับจะบอกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเอาไม่แปลกนะครับที่ในความคิดของเราจะบอกว่าไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนนิสัยความขี้เกียจอย่างนี้อาจขี้เกียจนี้นะครับได้อย่างไรถ้าเราจะเปลี่ยนนิสัยนะครับที่เราอยากทำประกอบด้วยหลายขั้นตอนครับและแอคชั่นเยอะแยะไปหมดเช่นถ้าเราไปออกกำลังกายสมองไม่คิดครับแค่เราออกกำลังกายนะแต่คิดถึงว่าเราจะออกจากบ้านยังไงเราจะเดินทางยังไงใส่ชุดอะไรต้องเตรียมของยังไงถ้าออกกำลังกายเสร็จเราต้องอาบน้ำที่ไหนแล้วเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างต้องทาครีมกันแดดไหมจนสุดท้ายจนเราเดินทางกลับมาถึงบ้านสมองนะครับคิดหมดเลยแค่ฟังมาแป๊บๆนะครับก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับใช่นะครับดังนั้นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยขี้เกียจทำอะไรบางอย่างดังนั้นนะครับทางแก้เนี่ยเขาบอกในหนังสือนะครับให้โฟกัสไปที่สเต็ปแรกหรือสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเช่นถ้าเราจะออกกำลังกายนะครับเราลองหาสเต็ปแรกนะครับว่าลองหายิมใกล้บ้านหรือใกล้ออฟฟิศมากๆที่แค่เดินเนี่ยไปถึงพอเราเล่นเสร็จนะครับเราเนี่ยก็คือไม่ต้องอาบน้ำเราก็กลับมาอาบที่บ้านได้ลดความยุ่งยากเช่นไม่ต้องกังวลนะครับว่าโอ้โหเนี่ยเราต้องไปรอคิวเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องรถติดก็ได้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งกังวลใจนะครับใน20วินาทีว่าโอ้ไม่เอาละตัดสินใจ20วินาทีครับยากจังเลยเราก็สามารถที่เปลี่ยนนิสัยได้นะครับสรุปเลยนะครับว่าเราควรพยายามสร้างอุปสรรคให้กับนิสัยแย่ทำให้เราเนี่ยไม่อยากทำอะไรเช่นถ้าเกิดเราไม่อยากเล่นมือถือมากเกินไปลองลบแอปที่เราเล่นบ่อยๆนะครับสัก2แอปจาก5แอปดูจะทำให้ถ้าจะเล่นนะไอแอป2อันที่ลบไปเนี่ยเราต้องไปเปิดคอมมันจะทำให้เราเนี่ยโอ้โหรู้สึกยากจังต้องไปเปิดคอมนะครับทำให้เราเนี่ยจับมือถือว่าเล่นแอปนั้นน่ะน้อยลงไปหรือถ้าเกิดเราอยากลดของกินที่อ้วนนะครับเราก็ไม่ควรเอาขนมหวานหรือของอ้วนๆเนี่ยมาไว้ในตู้เย็นเพราะว่าอะไรครับถ้าเราเปิดตู้เย็นเจอปุ๊บเราก็กินได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรานะครับอยากเป็นคนนึงที่ลดความอ้วนนะเราไม่อยากกินของพวกจุกจิกนะครับเราแค่เอาอาหารที่มันทานง่ายๆเช่นรีบอนเฮลตี้ฟู้ดหรือว่าเราอาจจะทำไอติมนูติโปเนี่ยมาไว้ในตู้เย็นพอเปิดตู้เย็นมาเราก็เจอนะครับพวกรีบอนพวกเฮลตี้ฟู้ดเนี่ยเอามากินได้เห็นไหมครับมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเราก็หุ่นดีขึ้นมาได้สรุปไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดนะครับที่ได้มาง่ายมากๆแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้มันทำได้ง่ายขึ้นสุดท้ายย้อนกลับไปของคุณชอนเจ้าของหนังสือนะครับ
เขาเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเอารีโมทเนี่ยไปไว้อีกห้องนึงเพื่อสร้างอุปสรรคในการดูทีวีแต่เขาเนี่ยเอากีตาร์เนี่ยออกมาจากตู้แล้ววางไว้หน้าบ้านเลยคือถ้าเกิดกลับมาถึงบ้านนะครับโอเคหยิบกีตาร์ออกมาเล่นก่อนมันง่ายกว่าการที่เขาเนี่ยจะไปหยิบรีโมทมาเปิดทีวีเห็นไหมครับง่ายมากๆลองใช้นะครับกด20วินาทีใช้ความขี้เกียจเนี่ยให้เป็นประโยชน์เพิ่มอุปสรรคให้สิ่งที่ไม่ควรทำและสร้างความสะดวกสบายให้กับนิสัยดีๆถ้าชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันวันนี้สวัสดีครับGood Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ